วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดีใจมากๆครับผมเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่เคยได้เจอเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแบบแฟนๆแบบ international fan อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้เจอพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากๆพี่รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกถึงพลังงานที่เขาส่งให้เราเลยเขาดีใจที่เรามาแล้วเราก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเขาเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับพีด้วยมันทำให้พีได้แบบได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้ให้ได้ explore อะไรใหม่ๆด้วยเป็นอะไรที่แบบการที่เราไปครั้งนี้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากก็ดีใจมากๆครับพีที่แบบเหมือนพี่ทุกคนให้การซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ครับผมดีใจมากๆครับตื่นเต้นแล้วคือแบบเหมือนหนูมาแบบ last minute มากเลยหมายความว่าแบบด้านหลังเวทีอะไรเงี้ยครับผมแล้วแบบคือวิ่งมาถึงปุ๊บแบบยืนแล้วก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยผมตกใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับผมอันนี้ล่าสุดไปคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตญี่ปุ่นก็แต่งตัวธรรมดาไม่ก็แบบว่าเรารู้สึกว่าพอมันเป็นโชว์อะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบปั่นไหลนิดหน่อยแต่วันนี้เรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยอย่างชุดเราได้มีการออกแบบด้วยไหมเหมือนว่าการเลือกเองนะครับที่จริงเหมือนทุกๆชุดที่ในทุกๆงานอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีการคุยกับสไตลิสต์ตลอดว่าจริงๆเราอยากได้ไปในเดเรคชั่นไหนในเวย์ไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะทำกันบ้านกันตลอดว่าจริงๆแล้วคนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทีมมันคือซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมซัมเมอร์มันร้อนไงเดี๋ยวเรากลัวว่าเราเล่นแล้วเราจะร้อนครับผมโหดีใจมากๆครับผมเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่เคยได้เจอเหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบแฟนๆแบบ international fan อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้เจอพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากๆพี่รู้สึกว่าแบบด้วยมาตรการของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถแบบออกเสียงได้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเรารู้สึกถึงพลังงานที่เขาส่งให้เราเลยแม้เขาจะไม่ได้แบบกรี๊ดหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมแต่เรารู้สึกได้ว่าแบบเขาดีใจที่เรามาแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เจอพวกเขาครับแต่งงนิดนึงกับการที่แบบไม่มีเสียงกรี๊ดแล้วเราก็มีช็อกบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็ตกใจเหมือนกันที่แบบมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบทุกคนแบบกรี๊ดกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนแบบเขาก็รอเราเหมือนกันว่าเราอ่ะจะอยากให้เขาทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะโบกมือหรืออะไรเขาก็ให้แบบคือเหมือนเขาก็ส่งกลับมาแบบเต็มที่เลยบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโมเมนต์ประทับใจมากดีกว่ากับคอนเสิร์ตหรือกับพี่กินอ่ะพี่กินไม่ประทับใจหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับพี่ด้วยมันทำให้พี่ได้แบบได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้ให้ได้ explore อะไรใหม่ๆด้วยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้าเขาจะชวนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าการที่เราไปครั้งนี้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยครับความสำเร็จไหมคะพี่ขาพอไปกลับมาแล้วอะไรประสบความสำเร็จไหมอะไรก็ที่จริงรู้สึกว่าเอาจริงพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากกว่าครับผมที่ได้เจอแฟนๆที่น่ารักขนาดนี้ได้มีพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีของพี่เหมือนกันครับมันถือเป็นงานใหญ่อันนึงอย่างตอนที่เราตื่นเต้นขนาดไหนเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นกันมากครับผมเพราะว่าที่จริงแบบเหมือนตารางการซ้อมเลยต่างๆเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าแน่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันทำให้แบบก่อนที่จะบินอะไรเงี้ยเรายังซ้อมกันอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบก็กดดันเหมือนกันแต่ว่าพอมันผ่านมาได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เราได้สอนเราหรือทำให้เราแบบได้เติบโตขึ้นอีกขั้นนึงครับก็ยังไม่ชินครับเวทีวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับผมตอนนี้ข้างในก็คือแตกมันจะแตกมากครับ